อีกไม่ถึง1เดือนครับที่สปป.ลาวจะเข้ารับตำแหน่งประธานอาเซียนปี2024สืบทอดต่อจากประเทศอินโดนีเซียแต่ถ้าว่าผู้เชี่ยวชาญต่างกังวลเกี่ยวกับความสามารถของลาวในการนำพาภูมิภาคนี้เนื่องจากวิกฤตการณ์เมียนมาที่ยังคงไม่คลี่คลายและยังคงเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับทั้งภูมิภาคความขัดแย้งในเมียนมาทวีความรุนแรงขึ้นในปี2021เมื่อกองทัพทำการรัฐประหารคนล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอ้างว่าผลการเลือกตั้งปี2020ไม่ชอบโดยกฎหมายและประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นเวลา1ปีเกือบ3ปีที่ผ่านมาครับผู้นำอาเซียนยังไม่สามารถหาทางแก้ปัญหาได้ในการประชุมล่าสุดครับกลุ่มได้จัดตั้งคณะทำงานชุดใหม่ประกอบด้วยประธานปัจจุบันอดีตประธานและประธานในอนาคตเพื่อแก้ไขปัญหาในเมียนมาแต่ผู้วิเคราะห์ยังคงสงสัยในความสามารถของลาวที่จะนำทางความท้าทายนี้อย่างมีประสิทธิภาพสะท้อนถึงความกังวลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของประธานก่อนหน้านี้เช่นบรูไนกัมพูชาและอินโดนีเซียกลไกใหม่ที่เสนอโดยกลุ่มอาเซียนเมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาในกรุงจาการ์ตายึดมั่นในฉันทามติ5ข้อซึ่งเป็นข้อตกลงสันติภาพที่ลงนามในปี2021ระหว่างผู้นำอาเซียนและมินอองไลผู้นำกองทัพเมียนมาเกี่ยวกับการยุติความรุนแรงการเจรจาระหว่างทุกฝ่ายการแต่งตั้งทูตพิเศษไปยังเมียนมาความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการเข้าถึงเมียนมาโดยตัวแทนของอาเซียนแม้จะยอมรับว่าความคืบหน้าของแผนสันติภาพ5ข้อหลังจากรัฐประหารในเมียนมาช้าไปแต่ผู้นำก็ยังคงยืนยันที่จะใช้งานต่อไปด้านผู้อำนวยการสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแห่งราชบัณฑิตสภาของกัมพูชาเน้นย้ำถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเมียนมาในการร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยตรงเขาได้กล่าวถึงพลวัตทางภูมิรัฐศาสตร์และบทบาทของมหาอำนาจเรียกร้องให้สมาชิกและคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อให้มีแนวทางที่สอดคล้องกันแม้ว่าเราจะเป็นประเทศเล็กๆที่มีอิทธิพลทางการเมืองจำกัดแต่เราก็มุ่งมั่นที่จะสานต่อความพยายามของอินโดนีเซียในการสร้างอาเซียนที่เชื่อมโยงกันมากขึ้นและมีความยืดหยุ่นขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวลาวเทียนไทย